โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกครั้งวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชีวิตรอดกับวันนี้พี่ฝ้ายไม่มานะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ฝ้ายไม่มานะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะขับไปรับคนคนหนึ่งซึ่งที่เราเนี่ยเรียกเขามาเพื่อใช้แรงงานโดยเฉพาะเลยเว้ยคือตอนเนี้ยคือฝ้ายไม่อยู่ไงคือเราก็เลยอยากจะทำไอ้เจ้าเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรวะรถไฟความเร็วสูงของเราเนี่ยให้มันเสร็จๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปรับบุคคลคนหนึ่งที่เกิดที่แบบจะต้องมาทำงานแทนฝ้ายไว้คือพอดีว่าวันนี้ฝ้ายไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเออวันนี้ผมหลอกควายไหมตัวนึง โอเคฝ้ายเดี๋ยวเราไปรับกันดีกว่านี่เราจะไปด้วยคันนี้ไปซึ่งเขาก็จะเกิดอยู่ตรงที่เราเกิดตอนแรกนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวกูมุดน้ำด้วยอ๋อวันนี้ครับผมลงมาเร็วปิ๊กเอ้าบีบแต่ไม่ได้ฮัลโหลเอ้าคุณอยู่ไหนครับผมมาเร็วจุดเริ่มต้นเอ้าฮัลโหลออกมาแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านเย้ยวันดีเลยครับผมเราให้วิทามมาโอ้โหเปลี่ยนสกินใหม่มาด้วยใช่ครับชุดใหม่โอ้โหสกินมึงเท่ตายเลยโอ้โหไอ้ดาราเกาหลีใหญ่เอ้ย มาวันนี้นะผมเราจะพาวิทามไปยันหมู่บ้านของเรานั่นเองเนี่ยทามเคยนั่งมารถคันนี้ไม่เคยครับยังไม่เคยนั่งรถคันนี้ไปได้ทุกที่ไหมเห็นไหมดูน้ำมันปุบกับกาลังคือแบบไปได้ทุกที่เลยมึงอยากจะไปแบบน้ำที่แบบลึกขนาดไหนมึงก็สามารถไปได้ไม่ทำคือเป็นรถที่แบบไม่ต้องหายใจเหรอไม่ต้องในลำน้ำเออเนี่ยนะเออเนี่ยเป็นรถที่ดีเว้ยแต่วันนี้เนี่ยพี่จะให้ทำเว้ยมาช่วยในการสร้างรถไฟความเร็วสูงของหมู่บ้านเราเว้ยนะครับหามุมขึ้นก่อนนะตรงนั้นน่ะนี่แล้วเดี๋ยวหัวติดอ้าวเฮ้ยอะไรมีบล็อกดินอยู่ตรงหน้านี่โอเคเรามาถึงหมู่บ้านแล้วทุกคนวันนี้เอาแน่วันนี้เนี่ยพี่เนี่ยมีทุกอย่างแล้วในเชียวใครมันมาทำไว้วะเนี่ยแป๊บนึงใครโอ้ยใครมันมากระทืบไปเนี่ยโอ้เรามีอ่อนมีอยู่เว้ยแป๊บนึงโอ้ใครมันมากระทืบไปวะทุกคนไม่เป็นต้องเป็นพี่ฝ้ายแน่เลยพี่ฝ้ายมันมาทำไว้ชัวไปได้อ่ะอันนี้ทิ้งไปคุณทามั้ยคุณอยู่ไหนฮะไหนไหมฮะคุณหยุดหิวมากไหมฮะโอ้หิวมากโอเคเอาอันนี้ไปกินไปยังเลยนี่เว้ยคือตอนนี้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทามเราต้องปรับสเปคความแหลกของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลื่นขนาดนั้น โอ้แหลกมากเลย FPS แบบ50เลยนี่ผมใส่เชดเดอร์ด้วยเนี่ยคือแบบโอ้โหมึงเล่นไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาอุปกรณ์พิธามก่อนส่วนยูพิธามเขาจะต้องใช้อุปกรณ์เว้ยประเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะหาอุปกรณ์ให้ทำได้มากที่สุดเท่าที่มากได้เดี๋ยวน้ำแข็งเนี่ยเหรอเอานี่ไปแล้วก็ไปเอ้าเดี๋ยวก่อนอื่นเรานอนก่อนดีกว่าปะคือว่าเรานอนก่อนเดี๋ยวมึงนอนตรงนี้นะไม่มีเตียงตรงนั้นนอนตรงนี้เออเดี๋ยวพี่จะนอนอีกกับเสื้อผมเลยเออนั่นแหละคนนึงพี่รู้ไงพี่รู้ว่าเองจะมาไงเออรู้อนาคตเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงรู้จากเตียงกูเดี๋ยวนี้เลยไม่มึงรู้จากเตียงพี่ก่อนคนนึงเดี๋ยวเราจะต้องให้ทำนอนเตียงนี้ไว้ทุกคนนี่เอามึงนอนตรงนี้นั่นแหละสีที่เข้ากับมึงที่สุดละโอเคไปทุกคนกดนอนกันดีกว่านี่เดี๋ยวเราจะใช้แรงงานสีขาวดำอะไรนะสีขาวดำเออพี่อยากปรับแรมตัวเกมมากเลยตอนเนี้ยเหรอผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ลื่นมากๆเลยคือพี่นี่เล่น GTA มาก่อนคอมก็ไม่ได้รีเออนั่นแหละเรนเดอร์คลิปอีกโอ้โหตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้านี่คือพี่มีทุกอย่างแล้วเว้ยในชีวิตเนี่ยแต่พี่อยากจะทำไอ้นี่เว้ยมันก็คือรางรถไฟความเร็วสูงจากน้ำแข็งนั่นเองเว้ยทามเราต้องเอาเรือนั่งใช่เราต้องเอาเรือนั่งซึ่งเรือมันเข้าบล็อกหนึ่งได้ใช่ไหมมั้ง
อย่ามักสิได้มันได้สิได้เออมันเข้าเรือมันกิน4บล็อกใช่เรือฮะเรือมันกิน4บล็อกอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันก็จะควบไปอ่ะนี่ๆเราจะทำอย่างงี้ไว้ทำหลักการที่พี่อยากจะทำพี่คือพี่อยากจะทำเป็นอย่างนี้เนี่ยเออคือแบบป้องกันเดี๋ยวนะเรือเดี๋ยวลองกันโอเคเรือเรือไปหนึ่งเรือเรือมันต้องเอาไปใส่ช่องหรือเปล่าพี่เดี๋ยวมันใส่ไม่ได้เว้ยนี่นี่ว่าเราต้องใช้สองแล้วแหละทำนี่ไงเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดินกลับมาใหม่แล้วกันเออมันต้องใช้สองจริงๆด้วยว่ะไทม์ใช่ไงผมบอกแล้วไงมันกินเยอะจังวะอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ำแข็งประมาณ2บล็อกซึ่งเราต้องการให้พี่ไทม์เนี่ยมาทำให้เนี่ยซึ่งเฮ้ยไทม์ฮะพี่มาเนี่ยมาเนี่ยอะไรพี่อยากให้เองเนี่ยต่อบล็อกเนี่ยไปเอางี้เอาบล็อกไปเอาบล็อกไปเอาบล็อกไปบล็อกไหลนะเออบล็อกไปแล้วต่อตามพี่มาเลยต่อจากตรงนั้นอ่ะเราจะต่อไปเรื่อยๆไปทุกคนจนกว่าเราจะถึงไบโอมที่เราชอบเว้ยคือเราจะหยุดพี่คือพี่จะทำแบบหยุดแต่ละสถานีอ่ะคือเข้าใจปะอ๋ออ่าเออคือไบโอมมันเยอะมากเว้ยก็เลยทำให้มันแบบพุ่งไปเลยไม่ต้องไปขี่รถเพราะรถมันค่อนข้างเปลืองน้ำมันเออคือรถมันอ่ะเปลืองน้ำมันมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะประหยัดเนี้ยไม่ใช้น้ำมันใช่เรามาขี่เรือแทนชีวิตเราก็จะอาพับนิดนึงนะฮะขี่เรือแทนใช่มันก็จะเป็นชีวิตเศร้าๆนิดหน่อยคือแบบชีวิตต้องมาขี่เรือไม่คือพี่เว็บกับพี่ฝ้ายเขาแบบว่าไอ้นี่ไงคือแบบเออใช้รถบ่อยแล้วเปลืองน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแต่มึงวางน้ำแข็งผิดบอกพี่เลยนะทามอ่ะฮะทำไมวะเออพี่จะได้ไปทุบให้ไงเออน้ำแข็งทุกก้อนนี่บอกเลยนะเว้ยทำไมวะหายากมากคือตอนแรกพี่ไปหาภูเขาที่มันมีแต่ไอ้นี่น้ำแข็งน้ำแข็งอะไรเนี่ยเออน้ำแข็งไอ้นี่เลยเว้ยแล้วพี่ก็หากลับไปที่เดิมไม่เจออีกเลยอ้าวเออใช่ไม่กลับไปที่เดิมไม่เจอเลยเว้ยโอ้ไม่นะแล้วก็หายไปเลยไม่เคยหวนคืนมานั่นแหละมันก็เงียบเหงาเนี่ยทุกคนมันก็ไม่เหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยต้องมาทำการจอบรักอย่างนี้ไปแทนซึ่งผมคิดว่าถ้าทามาทำช่วยเนี่ยมันต้องเสียน้ำแข็งเยอะมากเลยเว้ยคือผมคิดว่าเราควรที่จะบินไปหาน้ำแข็งมาให้ทามว่ะเออจริงนะแข็งเยอะมากเลยวะอะไรนะเข้าใจเลยทำไมต้องเสียน้ำแข็งเยอะมากมึงรู้สึกเลยใช่ไหมว่ามันไกลมากหรือยังไงรู้สึกว่ามันไกลไหมเห็นพี่บอกว่าเสียน้ำแข็งเยอะมากใช่มันเสียน้ำแข็งเยอะมากไงทำไมวะนั่นแหละทำไมวะอุ้ยวางบล็อกผิดก็นี่ไงมันต้องต่ออย่างนี้ไงคือพี่จะไปประมาณ3ไบโอมอ่ะเออมันจะเป็นทางตรงไป3ไบโอมซึ่งน้ำแข็งตอนนี้ทั้งบ้านมันไม่พอเว้ยหมดแล้วเออหมดแล้วโอ้ไม่นะมันมีแบบก็ต้อยนึงอ่ะคือมันไม่ได้มีเยอะเลยเว้ยมันมีนิดเดียวจริงๆเลยโอเคอันนี้จะเป็นต้องไปขุดแล้วล่ะสถานีเออเราต้องไปพี่ต้องไปขุดป่ะทามแป๊บนึงนะก็เหลือไอ้กองเดิมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กำลังกลับไปคือเดี๋ยวจะเอาของทุกอย่างไว้กับทามแล้วทามก็ถ้าทามวางไอ้พวกบล็อกน้ำแข็งเสร็จใช่ไหมแล้วก็ทำบล็อกไม้กั้นไว้ข้างๆที่พี่บอกอ่ะเฮ้ยบล็อกคุณสองบล็อกแล้วเนี่ยคุณเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวระวังไอเทมไหลเฮ้ยเลติโก้ไหลหนึ่งบอลกูว่าทางนี้ด่ะกูว่าฝั่งนี้ด่ะทามนั่นแหละทางนั้นดีกว่าว่ะเออไปเก็บทางนี้ยังดีกว่าเยอะเออเออนี่แหละโยนเยอะขึ้นเยอะเลยเออเฮ้ยมึงเฮ้ยอะไรมึงเบียดกูทามเอาตกเนี่ยโอ้เอากูเจ็บเลยเนี่ยเลือดหายไปครึ่งไปทุกคนผมว่าเราไปทำการไอ้นี่จ้ะบินเครื่องบินอะไรวะเนี่ยคือถังน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้ประมาณสัก2ถังเว้ย4ถังเนี่ยถังนี่มีคนตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยยังเพิ่งสร้างยังไม่มียังไม่มีมีมึงนี่แหละคนแรกเลยเออเปิดมาเดิมเลยเนี่ยเออมึงเนี่ยตัวเปิดเลย
ไปทุกคนเปิดพระราม7ไปๆเออพี่เต้นี่ทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าไอ้ฟาร์มตัวนี้มันโตอย่างยังไม่โตหมดเลยอะฟาร์มไม่โตหมดเลยทุกคนเราควรทำไงแล้วเราจะปิดเมฆยังไงเราปิดเมฆไม่ได้ด้วยโอ้ไม่นะปิดเมฆ FPS เราตกมากเลยไม่นะคือถ้าเราบินไปนี่คือบอกเลยว่า FPS ร่วงยับอะ คือพี่ใส่นี่ด้วยเวทามใส่เชดเดอร์นะเว้ยใส่อะไรวะเขาเรียกอะไรวะไอ้มอดเชดเดอร์อะอะไรวะออปติฟายเออใส่ออปติฟายด้วยโอเคทุกคนก็หลังจากที่เมื่อกี้หลุด ไม่น่าไปกดไอ้นั่นมันออปติฟายมันอะคือแบบกดปุ๊บบินปั๊บโอ้โหตายเลยสุดทางแล้วไงต่อสุดทางแล้วเหรอตรงนั้นจะเป็นสถานีแรกไปทำแล้วก็เอาไม้มาวางกันรอบๆข้างๆให้พี่หน่อยที่พี่ทำไม่ดูอะเออเราถ้าไม่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่พอเนี่ยไม้อยู่ข้างล่างมีนะเว้ยไม้อยู่ข้างล่างอะเออจุดเริ่มต้นเนี่ยเออนั่นแหละมาทุกคนได้เวลาบินไปตามร่าหาน้ำแข็งซึ่งเราต้องการน้ำแข็งที่แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วกันเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องบินนี้ฮะในการไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานไปมีน้ำมันประมาณ 18,000 ไม่รู้ว่าจะบินไปถึงหรือเปล่า 18,000 นี่บินแป๊บเดียวด้วยไอ้ตรงนั้นมันอยู่ไหนอันตรงไหนไอ้น้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งเหรออยู่ห่างจากบ้านประมาณสัก 2,000 บล็อกน่าจะได้ถ้าอยู่มันห่างจากบ้านประมาณสัก 2,000 บล็อกตอนนี้จาก18,000 เหลือ 16,000 แล้วน้ำมันน่ะโอ้โหแต่ก็บินมาได้เยอะเหมือนกันนะบินมาได้เยอะเหมือนกันเออมันดีแหละถามว่าเครื่องบินมันดีมันดีแหละไอ้ประเด็นปรับระยะการมองฮะตอนนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราลื่นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่คลิปหลุดไปรีคอมมา คือคอมผมว่ามันต้องเรนเดอร์คลิปวิดีโอใช่ไอ้จมูกบ้านเฮ้ยมันต้องเรนเดอร์คลิปวิดีโอแล้วก็ต้องเรนเดอร์เวลาถ่ายทอดสดเนี่ยครับผมใน Facebook ด้วยคือมันเรนเดอร์เยอะมากคือมันประมวลผลเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รีคอมเนี่ยมันก็จะแลกนะครับผมมันจะรู้สึกว่าไม่ลื่นเลยคนเล่นนะรู้สึกไม่ลื่นแต่พี่ก็เจอภูเขาน้ำแข็งจริงๆว่าทามเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วแต่มันเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มันมีวันละลายเอ้าอยากได้แบบน้ำแข็งที่มันไม่มีวันละลายอ่ะโอ้ไม่นะกูเจอแล้วหูยังเยอะอ๋อเดี๋ยวที่เดิมที่เดี๋ยวนี่มันที่เดิมเรามากับฝ้ายนะทุกคนอ่ะช่างมันที่เดิมหรือไม่ที่เดิมเนี่ยเราก็จะเอาพวกมันไปให้หมดเพราะว่าเราที่บ้านเราไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพวกมันไปใช้ให้คุ้มแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดเออผมต้องการที่แบบจะใช้น้ำแข็งให้คุ้มอะครับผมไม่ใช่เป็นคนแบบใช้ทิ้งๆงคว้างอะครับผมน้ำแข็งพอป่ะทามตอนนี้สุดทางไอ้นี่แหละสถานีเหลือน้ำแข็งเท่าไหร่ประมาณ4กองกับอีก9อัน4กองกับอีก9อันได้แค่นั้นใช่จะหูเหลือ4กองอีก9อันแล้วมันจะได้แค่ไหนวะเนี่ยไม่คือตอนนี้เราวางไปเยอะมากเลยเว้ยน้ำแข็งอะเราวางไปเยอะแบบเยอะสุดๆแล้วอะมันคือแบบมันเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ทามบอกว่ามันเหลือน้อยแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเอาแบบเป็นน้ำแข็ง1ทางก็ได้เว้ยน้ำแข็ง1ทางแล้วไม่คือมึงต้องเข้าใจเว้ยทามเวลาแฟนพี่ขี่ไม่เวลาแฟนพี่ขี่มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นไงมันอาจจะขี่แล้วหน้าถูกไอ้ฝั่งที่ไม่มีน้ำแข็งไง คือเราไม่ควรที่จะให้มันใช้สเต็ปอ่ะเออคือดับจะให้กด W แล้วมันก็วิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามเอาน้ำแข็งไปให้เยอะที่สุดแต่ว่าน้ำมันตอนนี้ก็น่าจะกลับได้ใช่ไหมอะไรนะก็เลยต้องทำทางการตกไว้ใช่ไหมเออนั่นแหละเออที่ให้ทำที่ระบบบ้านพี่ดีนะไม่ใช่ว่าพี่ขยันนะไหมพี่ต้องกันคนบางคนที่มันจะตายอ่ะคือเข้าใจไหมเราต้องปกป้องเออเราเป็นผู้ชายเราต้องปกป้องเราจะให้เขาซีดองไม่ได้
นี่เก็บมาเดี๋ยวเขาตายบ่อยเกินไปเออใช่เดี๋ยวเขาตายบ่อยเกินไปนี่ตอนนี้เราได้น้ำแข็งมานะแต่ว่าบอกเลยว่าน้อยกว่าที่เราไปรอบแรกมากเพราะรอบแรกที่เราไปนี่มันวาน10ชุดน่าจะได้แต่อันนี้ก็น้ำแข็งก็เริ่มเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วนะจ๊ะอู้น้ำแข็งจ๋าไหมนะลูกนี่พวกเจ้าจะหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเสียงซอมบี้จากไหนวะอู้ทามันมีไม่เยอะเลยว่ะทำไงดีวะเราถึงจะมีน้ำแข็งเยอะวะทุกคนเพราะว่าน้ำแข็งที่ผมจะใช้น้ำแข็งที่มันไม่มีวันละลายอ่ะส่วนน้ำแข็งที่มันมีวันละลายผมไม่อยากจะใช้เท่าไหร่เพราะเวลาเราปักท็อตปักอะไรมันก็จะละลายตายไปเลยใช่มันจะล่วงเลยทุกคนไม่ได้ใช่ป่ะไอ้น้ำแข็งไม่มีวันละลายใช่มันคับไม่ได้ด้วยมันจะต้องหาเอาในโอ้ my god โอ้ยโดนสเกลตันยิงเฮ้ยเดี๋ยวโดนสเกลตันยิงยังพอทนนะอย่าตุ้มตามแถวบ้านผมนะครับโอ้โหนี่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยตุ้มตามแถวบ้านผมเลยนะ คุณยานะไม่มีทางอยู่แล้วเฮ้ยคุณนี่คุณพูดจริงก็นะไม่มีทางแล้วเนี่ยเอ้าฟาร์มพังเฮ้ยแถวนั้นมันมีจ่าเฉยมันพังไม่ได้หรอกอะไรไม่รู้จักจ่าเฉยไหมนะ NPC ที่ยืนงงๆอ่ะเหรอมันตีได้เหรอเออกันในฝ้ายอย่างดีเลยคือมันสู้ได้ด้วยเว้ยมันโหดมากเลยตัวนั้นแหละตี2ทีก็ตายแล้วบางทีก็ตีทีเดียวถ้าติดคีเออดาเมจมันโหดมากกันอย่างแน่นหนาใช่พี่ต้องกันมันไว้ไม่งั้นมันจะตายเว้ยนี่แหละทุกคนการมีแฟนมันต้องรู้จักปกป้องหลายคนบอกพี่เวียบครับเอามอด NPC อันนี้เข้ามาทำไมครับนี่เลยฮะทุกคนถามยังรู้อ่ะว่ามาทำไมเอามาปกป้องใครบางคนที่เขาแบบจะตายอะไรเงี้ยมันเลยต้องปกป้องตายเต็มทีใช่มันเลยต้องปกป้องเอาไว้แต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าตายได้ตลอดเวลามันลำบากอะไรกับการขึ้นไปขุดข้างบนอย่างนี้ฮะเพราะเราต้องขุดจากข้างบนลงข้างล่างนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้เพิ่มข้างล่าง1 EAโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงยอดบนแล้วคอมมอนแข็งแล้วนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยอะไรนะทามอุ้ยทางน้ำแข็งสถานี1จะเสร็จแล้วสวยพี่สวยตอนนี้เจอมาไอเจอไม้ที่พี่บอกปะเจออยู่ในกล่องที่มันแบบเยอะๆเลยนะอ่ะฮะไม่ดำใช่ไหมเออนั่นแหละเอาไปด้วยพี่ผมว่าไอถ้าเราเอาเสานี่ไปหมดนี่ก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันนะคือมันมีเสาตรงนู้นน่ะฮะตรงนู้นแล้วก็ตรงที่เราอยู่นี่ก็สูงใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขุดไปหมดนี่ก็โอ้โหเยอะอยู่นะเออคือก็เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะเว้ยนี่กระจุงกระจายเนื้อที่พี่ฝ้ายไม่อยู่เราต้องเอาแรงงานมาเพิ่มแถมแรงงานคนนี้น่าจะทำได้ดีกว่าพี่ฝ้ายด้วยจะเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าพี่ฝ้ายมาทำเนี่ยป่านี้คงจะแบบอยู่ไหนไม่รู้อะเดินเล่นอยู่นี่ปุ๊บปุ๊บนี่ใกล้ถึงฝั่งละโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเออได้มาเยอะว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนเฮ้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะโอ้เก็บโอ้โหเยอะมากโอเคได้เลยจัดไปทุบไปทั้งหมดฮะหมดนี่เราก็รวยน้ำแข็งแล้วแหละผมว่าถ้าเราไปตอนนี้นะมันน่าจะได้เพิ่มมาอีกสักแค่สถานีเดียวเพราะมันมันน่าจะได้แค่สถานีเดียวหรือไม่ก็2แต่ว่าพี่ดูจากในตัวแล้วพี่ว่ามันน่าจะได้แค่สถานีเดียววะ่ะเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยแล้วจ้ะสถานี1มันเออสเจลกินก่อนแป๊บนึงกินกูโอ้สเจลไม่นะเพื่อน no you not kill me please โอ้ต้นไม้ที่ใครทําไว้วะต้นไม้ไหนไอ้ต้นกล่องนะไม่รู้ไม่รู้ใครทำต้นไม้ต้นนี้โอ้ยกูจะตายโอ้ my god อัศจรรย์มากโอ้แล้วตัวเราแบบโอ้โหมีควันขึ้นติดสถานะ4วิในการเดินสโลว์อะไรอยู่เนี่ยมันมีสเจอริตันในนั้นอะสเจอริตันน้ำแข็งอะรอเออเฮ้ยข้างบนมันมีอยู่ว่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เวียบว่าเราน่าจะพอแล้วแหละตอนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาขุดเพิ่มนะเพราะว่าระยะทางจากบ้านถ้าเราขี่เครื่องบินมาคือมันแป๊บเดียวเดี๋ยวเราลองขี่เครื่องบินดูบริเวณแถวๆนี้ก่อนนะว่าจะมีหรือเปล่าไป
อ๋อไปไว้ไอ้ดอกไม้ไฟนี่ทำอะไรได้สวัสดีครับดอกไม้ไฟก็นั่นไงไปจุดได้นั่นไงจุดเดี๋ยวยังไม่ได้พูดเลยมึงอ๋อละจุดเอปีกไงอย่างนี้นี่เสียงมึงเบาอ่ะถามพูดเบาไปหน่อยเออใช่แหละปกติเลยแหละมึงจะพูดหรือมึงจะหลับเนี่ยฮะโอเคทุกคนกำลังแบบว่าตกใจไงซอมบี้มาโอ้โหคุณตกใจความสวยของบ้านผมมาดิโอ้โหบ้านผมเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรของพี่เฟรมต้องขอไอ้มอนลงมาสิโอ้โหดูดินี่มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินตอนนี้เราได้น้ำแข็งมาเยอะแล้วนะครับเราน่าจะให้พี่ทามในการต่อเติมไอ้เจ้าไอ้ตำรวจเนี่ยมันไล่ตีซอมบี้ว่ะมันจะเป็นไงวะมันก็เดินไปฟาดไงเอาไม้ไปฟาดเฉยๆนี่แหละหรอเออมันก็เดินฟาดนี่แหละเฮ้ยเอาจริงๆไอ้ต้นไม้แบบนี้ไม่ใครมันสร้างวะเนี่ยต้นไม้ยังไงวะถามไอ้ที่มันมี4ขาอ๋อมันเป็นไบโอมหรอเออมันมีไบโอมมันเว้ยจริงๆมันมีไบโอมมันเว้ยถามมันมีไบโอมมันจริงๆไอ้ต้นไม้นั่นน่ะมันปลูกได้มึงลองตัดดูไม่เชื่อกูอ่ะต้นไม้อะไรไปเนี่ยถ้ามึงตัดมันจะร่วงแบบทั้งต้นเลยเว้ยมีดาวนี่แหละนี่แหละคือตอนที่พี่เนี่ยที่เรากำลังจะต่อไปเนี่ยก็คือจะไปไบโอมไม่นี่ด้วยเนี่ยไบโอมมีดาวเนี่ยนะเออเนี่ยจะไปไบโอมมันด้วยเว้ยอ่ะเอาน้ำแข็งมาเพิ่มละเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้เราทำไม้ไปหมดยังเอาไม้ไปเยอะเลยก็ได้ทามอ่ะเราเพิ่มเสียงกลับมาเหมือนเดิมนะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปช่วยกันในการสร้างคือสถานีนี้เสร็จใช่ไหมใช่เฮ้ยไปคุณไม่วางไอ้นี่วะอะไรวะที่กั้นน่ะที่กั้นน่ะโอ้โถคุณลีลาในการวางที่กั้นน่ะครับผมอะไรนะไม่เห็นมีต้นแบบไม่เห็นมีต้นแบบไงเออเดี๋ยวกูให้ไฟมาทำก็ได้ไม่คือเนี่ยถ้าเราต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยถ้ามันจบไบโอมนี้แล้วก็มันจะเป็นไบโอมไอ้เมื่อกี้อีกอันต่อไปเลยเว้ยจะอยู่ซ้ายมือเออต้นนั้นน่ะมันดูเหมือนคนสร้างขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเออใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะเฮ้ยคุณไม่รู้จักมอสผมเนี่ยตอนแรกอ่ะนึกว่าไฟมันสร้างไว้เว้ยคุณรู้จักมอสผมน้อยไปมอสผมมันสุดยอดอยู่แล้วผมนึกว่าไฟสร้างไว้แล้วมึงไม่สร้างมึงไม่ขุดเข้ามาเลยเนี่ยมันเลยไม่มีที่ขุดไงเออว่ะโอ้โถจนโอ้โถเอ้ยเสียระบบหมดเล่นนี่แหละอ่ะนี่อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ชั้น2นะครับผมนี่แหละเออก็จะทำสถานีอยู่ตรงเนี้ยคือจะพุ่งจากตรงนี้ไปเราจะเป็นคนขุดส่วนให้พี่ทามเป็นคนวางโอ้โหดูเสียงมันวางดิทุกคนมึงรีบอ่ะมึงรีบแล้วไปรูนะทีเนี้ยเอ้ยตกใจเอาโถนึกว่าวางไม่มีคุณภาพเป็นรูไงเอาโถนึกว่าคุณขึ้นให้แมรี่เฉยเลยอะไรแมรี่เลยวะอยู่ดีๆมันก็ขึ้นให้แต่งงานเฮ้ยคุณจะมาแต่งงานกับผมนะครับไม่ได้นะคุณจะมาอาจารย์แถวนี้ไม่ได้นะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่รอพี่ทามต่อไปซึ่งอ่ะมันจะเป็นไบโอมทะเลทรายแล้วก็อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นไบโอมไอ้ต้นเมื่อกี้แหละนี่ต้นเมียดาวใช่มันใช่เหรอมันคือต้นเมียดาวอ่ะมันคือไบโอมเมียดาวอ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงเมียดาวแล้วกันนะอย่างนี้ดีกว่าเมียดะเมียสร้างดีกว่าเออก็น่าจะเป็นไบโอเมียเมียเลยแหละเมียไบโอเมียเออใช้แค่คำว่าเมียโอ้ทุกคนเราจะทำการต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงสถานีที่2เฮ้ยอะไรอะไรยังไม่สุดใช่ไหมโอเคไปยังเนี่ยคุณกลัวล่วงอะครับโอ้โถระวังคุณล่วงนะฮะบอกก่อนเลยไม่ผมเดินต่อไงคุณอาจจะมองข้างหลังไว้นิดนึงคุณอาจจะล่วงลงไปเกมก็ได้คุณใครจะไปรู้ไม่ตายเอ้ยตายมันแก้ถึงไบโอมเอ้ยมันคนละไบโอมกว่าถามอ้าวไปหนึ่งนะไม่ดิมันต้องถึงไบโอมนั้นแล้วดิเนี่ยเห็นไหมมันมีไบโอมนึงเนี่ยที่เกิดอยู่ตรงหน้าเนี่ยโอ้โถจำผิดเป้าหมายวะเนี่ยนี่เลยต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะทำสถานีลงตรงซ้ายนี้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นทะเลทรายใช่มันคือสถานีทะเลทรายเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำทางขึ้นทางลง GG พอดีป่ะวะพอเออพ
พอแหละเออพอละคุณก็ต่อมานั่นมันคืออะไรอ่ะสายดูดเหรอใช่มันคือสายดูดเว้ยวิฮีโอเคบล็อกเดี๋ยวนะมึงไม่คิดจะมีคนชี้กูเนี่ยเหรอเนี่ยอ้าวเหรอแป๊บนึงนะ เราต้องอยู่ตรงไหนวะอันนี้คือตรงนี้อ่ะจะแถวนี้แล้วกันอ้าวคุณชามครับคุณมีบันไดไหมผมต้องการไม้จากคุณทำบันไดแล้วเกินอ่าเอาไปเลยพิ้วๆเออสวยพี่สวยนี่ทุกคนใส่อย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะได้โอ้โถปฏิโถโถทักแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิธีการขึ้นการลงมือหนึ่งนะการขึ้นการลงอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันง่ายๆฮะง่ายๆเราไม่สร้างอะไรที่มันแบบยุ่งยากเราแบบสายง่ายแล้วเออเราสายง่ายอยู่แล้วนี่อันนี้เราจะต่อขึ้นมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดสถานีที่เราจะลงแถวไบโอมทะเลทรายแล้วก็จะมีไบโอมที่เหลือก็จะเป็นไบโอมตําตะเดี๋ยวนะทําไมวางผิด ทําไมวางมั่วอยู่เนี่ยนี่อ่ะต่อขึ้นไปนี่คุณบอกเลยนะถ้าสถานีนี้ทุกอย่างผมเสร็จเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ประหยัดน้ํามันผมมากเลยแน่นอนผมจะสามารถมาแบบไบโอมพวกนี้ได้โดยที่แบบไม่เสียน้ำมันแม้แต่หยดเดียวคุณเออคือบ้านผมจะได้แบบประหยัดน้ำมันเอาแบบเอาน้ำมันไว้เติมเครื่องบินแล้วบินไปไกลหาไบโอมอื่นดีกว่าเออไบโอมนี้มันแบบนะคือถ้าแถวนี้มันก็ไบโอมเยอะอยู่แล้วนี่ทุกคนโอเคคือตอนนี้เราก็จะถึงที่นี่ฮะแล้วก็จะใส่ตรงนี้ระวังนะอาจจะมีคนตกเออพี่ว่างกันแหละคือมันจะต้องใส่ขอบๆอย่างนี้อยู่แล้วไงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาที่กั้นมากั้นแถวๆนี้แล้วกันเออพี่กลมมีคนพุ่งฟิวไม่ได้กลัวพุ่งหรอกกลัวตกข้างๆไงเออนี่แหละเออกลัวตกไปตรงเนี้ยเอ้ยหรือว่าเราต้องทำเลี้ยวหน่อยวะเออก็ต้องทำเลี้ยวหน่อยมาทำพี่ไม่ไว้ใจคนๆนั้นมาทำจริงๆพี่ไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่ไปเพราะมันต้องมีเลี้ยวๆหน่อยไปเขาดูเก่งๆนะแต่เขาดูซุ่มซ่ามมากเออใช่ใช่เราต้องมีเลี้ยวหน่อยไปทุกคนเออต้องมีเลี้ยวหน่อยนี่เดี๋ยวนะฮึบฮึบฮึบโอ้โหฮึบอะไรไม่รู้เยอะแยะนี่มันต้องมีเลี้ยวหน่อยเออเนี่ยก็จะมีช่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องเดียวเนี่ยเรือมันออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสามารถขึ้นลงได้แบบชิวๆหายห่วง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 เราต้องทำที่กั้นด้วยแหละเออเราต้องทำที่กั้นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวร่วงใช่เพราะว่าไม่งั้นนะถ้าแบบทำแบบนี้นะคือแบบว่าก็คงแบบสไลด์ไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันเลี้ยวปุ๊บวู้หายไปเลยเออคือถ้าเลี้ยวนี่คือร่วงไปเลยแล้วเนี่ยเอาคือทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณพี่ทามมากละกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันเดี๋ยวเราขอไปก่อนนะครับผมจะเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้สวัสดีครับครับครับเดี๋ยวเราต้องเอา EP หน้าเอาพี่ฝ้ายมาดูเว้ยเออแต่ก่อนที่จะต้องเอาพี่ฝ้ายมาดูเราต้องสร้างให้เสร็จไงคือประเด็นเออนี่ผมต้องสร้างคนเดียวโซโล่ไงแต่ก่อนออกเกมคุณอย่าลืมเอาของคืนผมด้วยนะ